5 minutes podcast b r o u g ที่ o you by ายสีจัน everyday matte lipstick lip, lip matte แต่ชุ่มชื้นไซส์มินิ mini, กับ2สีขายดี d, เพียง99บาทที่ 7-Eleven เเเท่านั้นสวัสดีครับนี่คือ5 minutes podcast คุณอยู่กับประวิทยานุสาหะนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องอที่ผมไปอ่านมาในหนังสือของ d e a ทรัต t ์นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เจ๋งมากอะมันเป็นเรื่องอาจจะเก่านิดน,นึงนะครับแต่ว่าผมว่า แนวคิดของเรื่องนี้มันออกมาใช้กับการทำธุรกิจได้ดีนะครับขอตั้งชื่อตอนว่าเวลามันใช่หรืออยังนะฮะคือปี1977นะฮะ Nottingham Forest เนี่ยพึ่งได้เลื่อนเลื่อนขั้นขึ้นมาเล่นใน Division หนึ่งะฮะซึ่งคือคือพรีเมียร์ลีกปัจจุบันนี้แหละนะครับผู้จัดการทีมตอนนั้นเนี่ยคือแบรนด์คลาวด์นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยชื่อปีเตอร์เทลเลอร์นะฮะเทั้งสองเนี่ยต้องการผู้เล่นมาเสริมแนวรับนะครับ ก็หมายตาปีเตอร์ชิลตันซึ่งตอนนั้นเป็นผู้รักษาประตูของ Stoke City นะฮะเป็นทีมในดิวิชันสอนะครับพวกเขาติดต่อไปเลยนะฮะแต่ว่าปีเตอร์ชิลตันเนี่ยลังเลเพราะว่าเพราะแม้ว่า Nottingham Forest เนี่ยจะเพิ่งได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเล่นดิวิชันหนึนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทีมนี้เนี่ยจะใหญ่พอหรือเปล่าจะอยู่ดิวิชันหนึได้นานไหมนะฮะแล้วก็ตอนนั้นต้องบอกว่าปีเตอร์ชิลตันในฟอร์มดีนะคือมีโอกาสที่จะย้ายไปในทีมใหญ่ หรืออะไรเงี้ยได้แต่คือคือมันเป็นช่วงเวลาก้มกึ่งของอาชีพนักกีฬามากนะครับตัวปีเตอร์เชลเลอร์ผู้ช่วยเนี่ยก็ร้อนลนอยากจะรีบไปปิดดิวให้ได้ก็จะขับรถไปสโต๊กนะฮะเพื่อไปหว่านล้อมปีเตอร์ชิลตันนั่นชื่อป<ม>ีเตอร์เหมือนกัน,นะฮะด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าบรด์ที่เป็นเฮดเฮดโค้ชเนี่ยห้ามไว้นะฮะจสาเหตุที่เขาห้ามก็เพราะว่าสัปดาห์ต่อจากนั้นเนี่ยสโตกต้องไปเตะกับ แมนฟิลส์ทาวน์นะแมนฟิลส์ที่เป็นเมืองเล็กๆนะฮะแล้วก็สนามสนามของของของทีมก็เก่าห้องแต่งตัวอับชื้นนะฮะไม่มีห้องอาบน้ำอีกต่างหากหอะไรแบบเนี้นะครับบรันดบอกว่าลองคิดดูสิว่าผู้เล่นที่กาลังแบบอยู่ในขาขึ้นแต่ว่าต้องไป,ต,งไปต้องไปอยู่ในห้องแต่งตัวแบบนั้นจะรู้สึกยังไงเขาต้องคิดแน่ๆเลยว่ามันเป็นมันมีโอกาสเหมือนกันนะที่แบบถ้าเกิดฉันไม่เลือกไปที่นอตติงแฮมฟอเรสตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้โชว์ฟอร์มในระดับชาติก็ได้อาจจะวนเวียนเล่นอยู่ในสนามแบบนี้ไปตลอดก็ได้นะครับ ก็เลยบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวค่อยเสนอปรากฏว่าเขาพูดคิดถูกจริงนะฮะรอทิดหนึ่งนะฮะพอสโต๊ไปเตะกับทีแมนฟิลด์ที่สนามเล็กๆนั้นน่ะปีเตอร์ชิลตันก็ตกลงเซนเนสัญญาเลยนะฮะกับนอตติงแฮมฟอร์เรสทันทีเพราะแม้ว่านอตติงแฮมฟอร์เรสจะเพิ่งได้เลื่อนขั้นแต่ภาษีเนี่ยก็ดีกว่าสโต๊กเยอะมากแล้วก็ดีกว่าแล้วก็ยิ่งเพิ่งไปเล่นแมนฟิลด์ถามรู้สึกว่าเออถ้าเกิดไม่คว้าเขากาับไว้ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ย้ายอีกแล้วก็ได้นะนะฮะปรากฏว่า ตัวปีเตอร์ชิลตันเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคนที่ที่นอตติงแฮมฟอเรสต์กำลังตามหาอยู่เลยนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มชนิดที่ต้องใช้คำว่ามหาศจรรย์นะฮะในรุ่การแรกที่ปีเตอร์ชิลตันมันเล่นให้นอตติงแฮมฟอเรสต์เนี่ยไม่เสียประตูเลยตลอดกอารแข่งขัน23นัดนะฮะเอาชนะทุกทีมในอังกฤษแล้วก็คว้าแชมป์ลีกมาครองนะครับปีต่อมาเนี่ยพวกเขาทำเรื่องที่เหลือเชื่อขึ้นไปอีกนะครับ ด้วยการไปควา European Cup, า้ายูโรเปียนคัพปัจจุบันคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะถ้วยสูงสุดของยุโรปเนี่ยได้ถึง2สมัยติดต่อกันนะคร <Okay. S 1> สิ่งที่เขาพยายามจะบอกก็คือว่าคุณพูดอะไรเนี่ยสำคัญมากแต่ที่สำคัญไม่น้อยกว่าการพูดอะไรก็คือพูดเมื่อไหร่และพูดยังไงด้วยนะครับกลยุทธ์นี้คือกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจของการทำธุรกิจและการเจราจาดีลใหญ่ๆทั้งหมดบนโลกใบน,นี้เนี่ยจริงๆเนี่ยบางทีดีลเนี่ย มันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนละแต่เวลาวิธีพูดจังหวะการดึงนะครับมันทำให้ดีลนั้นเนี่ยจะออกมาเป็นดีลที่ดีหรือดีลที่แย่ไม่ใช่ที่ตัวเนื้อหานะฮะพลิกกันที่เรื่องเวลาและวิธีการพูดนี่แหละดังนั้นนะครับเราต้องจำเรื่องนี้ไว้เลยนะว่าของดีมาผิดเวลาก็ไม่ดีนะครับไทมิ่งหรือเวลาจึงเป็นหนึ่งในตัวตัดสินความสำเร็จของธุรกิจ ไม่แพ้เรื่องอื่นเลยนะครับดังนั้นต่อจากต่อจากนี้นะครับนอกจากจะคิดว่าจะทําอะไรเมื่อ,อไรอะไรอย่างไงจะขายใครแล้วเนี่ยนะครับต้องถามคําถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าเวลาเนี้มันเหมาะแล้วหรือยังขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by สีจัน Everyday Matte Lipstick Lip Matte Size Mini